ชาแนลนายทาร์ลอตพยากรณ์ by ครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคม2565ค่ะการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่โดยครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอเป็นตัวแทนของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์จับไพ่เพื่อขอให้ไพ่ทำนายดวงการทำนายเป็นแบบ general reading นะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะใบแรกค่ะ The Magician Two of Swords Two of Wands Page of Cups Seven of Swords Eight of Pentacles Queen of Pentacles Page of SwordsEight of Swords Temperance ค่ะใบแรกนะคะที่จับได้ชาวราศีสิงห์ตัวตนลัคนาได้ไพ่ The Magician ผู้ยังรู้ดินฟ้าบ่งบอกว่าดวงชะตาของชาวสิงห์จะมีสัญชาตญาณที่แรงกล้า Sixth Sense นะคะให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียนมานะคะดังนั้นถือได้ว่าคุณจะมีความรู้ทักษะประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาจากการงานหรือคุณอาจกำลังสนใจในเรื่องใหม่ๆนะคะในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะค้าจะขายกำลังที่จะทำกิจการทำธุรกิจดังนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้หรือแม้แต่เรื่องของจิตวิญญาณนะคะนั่งสมาธินะคะวิปัสสนาหรือว่าการทำจิตใจให้สงบนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวสิงห์หลายๆคนนะคะสองดาบหมายถึงการสื่อสารทางไกลการใช้เทคโนโลยีติดต่อกับคนไกลอาจจะเป็นคู่ครองคนรักเป็นแฟนนะคะเป็นภรรยาหรือสามีที่อยู่ทางไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันมีการโทรศัพท์คุยหากันหรือเจรจากันนะคะโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนก็ตามนะคะแล้วก็ยังหมายถึงโอกาสที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะคุณจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในช่วงพฤษภานี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะอาจจะหมายถึงเรื่องของติดต่อที่จะต้องตัดสินใจว่าอยากจะเรียนรู้ในสาขาวิชานี้หรือจะเป็นเรื่องของการที่จะตัดสินใจนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็เป็นไปได้ค่ะต่อไปนะคะสองไม้เท้านะคะหมายถึงการสื่อสารหมายถึงการเจรจาโดยใช้ภาษานะคะคุณอาจจะกำลังติดต่อสื่อสารกับคู่ธุรกิจนะคะพันธมิตรที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคุณอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออก import export นะคะมีการสื่อสารกับคนต่างชาติหรือการทำธุรกิจการค้าการขายของคุณมันเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องดีลงานกันนะคะต้องโทรศัพท์ปรึกษากันหรือว่าจะต้องมีการเจรจานะคะกันอยู่ตลอดหรือบางคนอาจจะทำงานที่มีพาร์ทเนอร์นะคะเช่นขับรถไปด้วยกันกับภรรยาอย่างนี้ก็ได้นะคะการทำงานของคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะมีพาร์ทเนอร์เป็นผู้จัดการแล้วมีเลขานะคะหรือมีผู้ช่วยก็ได้ค่ะก็คือจะมีคนมาแบ่งเบาภาระหรือว่าช่วยงานของคุณนะคะไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวแล้วก็แนะนำสำหรับใครที่ทำงานแล้วเกิดมันมีอุปสรรคหรือว่ามันผ่านยากงานมันผ่านยากมันติดปัญหาอะไรก็ไพ่ก็แนะนำว่าหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะให้หาคนมาช่วยนะคะหรือว่าไปปรึกษาคนอื่นเพจออฟคัพเกิดขึ้นมานะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็หมายถึงบุตรบริวารของคุณนั้นนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความสามารถในเรื่องของอาร์ตศิลปะนะคะสนใจในเรื่องของความพิถีพิถันงานฝีมือนะคะงานวาดหรือว่างานประดิษฐ์
รือความสวยความงามนะคะก็บุตรหลานบริวารถือได้ว่ามีความสามารถแล้วก็ทำตัวน่ารักนะคะทำตัวอ่อนผ่อนตามพูดจาดีนะคะไม่ได้ทำตัวเก๊กเมล็กเกเรหรือมีปัญหาในช่วงพฤษภานี้ต่อไปค่ะไพ่7ดาบนะคะ7ดาบเกิดขึ้นมาในตำแหน่งที่4เนี่ยนะคะในตำแหน่งที่5ถือได้ว่าเป็นปัญหาของชาวสิงห์ในช่วงพฤษภาไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีปัญหากฎหมายเช่นคุณถูกจับเรื่องของการขับรถเร็วคุณถูกจับเรื่องกฎจราจรต่างๆผ่าไฟแดงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เบาๆเบาๆนะคะอาจจะมีหมายมาเตือนว่าคุณถูกจับความเร็วหรือว่าฝ่าไฟแดงตรงนั้นตรงนี้นะนะคะค่ะอ่ะและอีกเรื่องนึงนะคะหมายถึงการที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบหรือมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นในเมื่อไพ่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะในการที่จะทำผิดกฎหมายนะผิดกฎระเบียบข้อบังคับการแหกข้อหรือว่าการทำอะไรแล้วมันเป็นการขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเจ้านายนะคะต่อไปค่ะไพ่8เหรียญเกิดขึ้นมานะคะถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าจะทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาใครที่ทำธุรกิจนะคะคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากกว่าปกติอยู่ละถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยมันก็จะเสถียรมันก็จะเท่ากันทุกเดือนแถมมีลดด้วยนะเพราะโดนหักหลายๆอย่างนะคะหรือนอกจากถ้าเป็นทำงานประจำเนี่ยอาจจะหมายถึงการทำ OT ก็ได้เพราะว่าเงินจะเพิ่มขึ้นจากซาลารีจากเงินเดือนปกตินะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจค้าขายคุณค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายของชำเล็กๆน้อยๆหรือว่าคุณจะมีธุรกิจนะคะหมื่นล้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยดวงของคุณชาวสิงห์ในเดือนพฤษภาเนี่ยไพ่บอกว่าขยันขันแข็งทำมาค้าขึ้นเงินทองงอกเงยนะคะก็มีเกณฑ์ว่าธุรกิจการค้าการขายจะสร้างผลกำไรได้ดีในเดือนพฤษภานะคะต่อไปค่ะ Queen of Pentacles เกิดขึ้นมาก็คือไพ่เศรษฐินีนะคะไพ่หอความร่ำรวยมาละดังนั้นเป็นสัญญาณที่ดีให้กับชาวสิงห์ค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยแต่เงินทองมันก็คงจะไม่ตกมาจากท้องฟ้านะคะความร่ำรวยของคุณจะมาจากที่ไหนได้บ้างดูจากองค์ประกอบของไพ่ก็คือมาจากเรื่องของธุรกิจการงานการค้าการขายนะคะถ้าคุณทำงานประจำมันอาจจะยากหน่อยที่ว่ามันจะมีเงินพิเศษเข้ามาจากการงานนะคะหรือคุณจะทำธุรกิจเสริมก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าคุณจับงาน2งานได้นะคะหมายถึงการที่คุณมีงานประจำด้วยแล้วคุณก็ทำงานเสริมด้วยหรือว่ามีธุรกิจเสริมด้วยอาจจะ2งาน3งานแล้วแต่ความขยันและโอกาสของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งมาจากความสามารถของคุณนะคะอย่างที่บอกก็คือคุณอาจจะมีความสามารถไม่ตรงกับที่เรียนมาคุณเรียนมาอีกอย่างนึงแต่คุณมาเอาดีหาเงินหาทองได้เยอะจากงานอีกแบบนึงธุรกิจอีกแบบนึงก็ได้นะคะดังนั้นโอกาสรวยมีนะคะถ้าจะรวยมาจากทางอื่นจากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงล่ะได้ไหมก็อาจจะได้ถ้าพื้นดวงของชาวสิงห์บางคนเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะหรือคนที่อยากจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะก็เป็นคนที่หมั่นให้ทานนะคะให้ทานบ่อยๆคุณก็จะมีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะเพราะอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนนะคะว่าศีลทำให้สวยและไม่สวยทานทำให้รวยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจริญสมาธินะคะก็จะทำให้เกิดสติปัญญานะคะดังนั้นก็ถือได้ว่าจะรวยได้นะคะถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงินทองได้เยอะขึ้นจากธุรกิจนะคะหรือการงานที่มีโอกาสที่จะเงินเข้ามาหลายๆทางนะคะทำทั้งงานประจำและงานเสริมนะคะหรือว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินก็เป็นไปได้นะคะต่อไปค่ะเพจออฟโสดนะคะเกิดขึ้นมาเนี่ย
นะคะอันนี้คือไพ่ของข่าวร้ายนะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวร้ายอาจจะมาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวบุตรหลานบริวารนะคะก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยว่าเอ๊ะบุตรหลานบริวารของเราเนี่ยมีไหมที่อยู่ในวัยคะนองนะคะอาจจะไปมีเรื่องมีราวนะคะให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมานะคะนำความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาสู่ครอบครัวหรืออาจจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะของการงานที่มันมีความขัดแย้งนะคะมีคนที่เป็นพวกหัวดื้อหัวรั้นพวกชอบหาเรื่องนะคะอันธพาลเกกมะเลเกเลหรือพวกชอบติฉินนินทาชอบกลั่นแกล้งนะคะเกิดขึ้นมาก็ได้ดังนั้นสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังว่าจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีหรือมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาในชีวิตของชาวสิงห์บ้างในเดือนพฤษภานะคะต่อไปค่ะไพ่ Eight of Swords เกิดขึ้นมาไพ่ของผู้ชนะค่ะจิตใจที่เข้มแข็งการที่ไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆของคุณจะนำพาให้คุณนั้นเอาชนะศัตรูอุปสรรคนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะความอดทนแล้วก็ความที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับอุปสรรคปัญหาคุณใจสู้นะคะใจถึงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบุกตะลุยนะคะแก้ปัญหาไม่ใช่คนหนีปัญหานั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะไพ่ Temperance นะคะไพ่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะในชีวิตของชาวสิงห์นะคะหลายๆคนอาจจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงานย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่นะคะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นมาในชีวิตของชาวสิงห์หลายๆคนค่ะสำหรับต่อไปค่ะจะขอให้ไพ่ได้ช่วยทำนายนะคะว่าจะมีข่าวคราวนะคะข่าวดีหรือว่าคำทำนายสิ่งใดเพิ่มเติมให้กับชาวสิงห์ในเดือนพฤษภาคม2565Five of Pentacles, King of Cups, Six of Pentacles, Page of Wands, Eight of Pentacles, King of Wands, Eight of Cups, Lovers, Six of Wands, Nine of Cups, Seven of Swordsjudgment เอาละค่ะสำหรับเรื่องของการเงินดูเรื่องของการเงินก่อนนะคะการเงินชาวสิงห์เนี่ยอย่างที่ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินทองเพิ่มพูนนะคะแล้วก็มีการทำบุญทำทานบริจาคทานมีคนมายืมเงินมีเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินเสียเงินหรือจะบริจาคเงินนะคะก็แก้ไขนะคะว่าถ้าจะมีคนมายืมเงินเราก็บริจาคทานให้ทานนะคะเป็นการสะเดาะเคราะห์ในเรื่องของคนมายืมเงินนะคะทำบุญทำทานบริจาคทานช่วยเหลือคนนะคะก็เป็นการช่วย เพิ่มดวงนะคะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองไปในตัวให้ระมัดระวังเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องของการที่จะมีรูรั่วนะคะให้เงินไหลออกมากกว่าปกติการติดขัดทางด้านการเงินการถูกตามทวงหนี้นะคะมีภาระหนี้สินนะคะเงินทองติดขัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับการเงินต่อไปค่ะดวงเรื่องของการงานนะคะการงานนะคะมีความขยันขันแข็งนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะบุกฝ่าฟันในเรื่องของการงานต่างๆถือได้ว่ามีความ alertทีเดียวเลยในการที่จะทำงานหรือบางคนก็เพิ่งเริ่มงานใหม่นะคะกำลังศึกษากำลังเรียนรู้นะคะในเรื่องของการงาน
การงานถือได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงานให้มีความก้าวหน้าให้มีความมั่นคงหรือบางคนนะคะก็มีความเชี่ยวชาญนะคะในการงานอยู่ในระดับหัวหน้างานในระดับผู้บริหารนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะการงานดีและการงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความภาคเพียรนะคะภาคเพียรพยายามก็ทำงานนะคะไปก็เรียนรู้ไปนะคะภาคเพียรไปนะคะแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จคงจะไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆคงจะต้องใช้เวลาในการทำงานนะคะค่อนข้างที่จะนานทีเดียวจึงจะประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองในตอนท้ายนะคะต่อไปค่ะเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภจะมีโอกาสนะคะก็ให้ทำบุญก่อนนะคะในดวงในเรื่องโชคลาภตอนนี้นะคะให้ทำบุญให้บริจาคทานนะคะทำทานบ่อยๆแล้วก็เสริมด้วยการสวดคาถาเงินล้านเนาะก็จะช่วยทำให้มีโชคนะคะมีโชคเข้ามาแล้วอาจจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของมีคนเข้ามาเป็นสายเปย์นะคะมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้นะคะในส่วนของโชคลาภอาจจะได้เงินได้โชคได้ลาภมาจากเรื่องของการหย่าร้างนะคะมีการเหมือนเป็นทุกขลาภอะนะคะโชคลาภอาจจะมาในรูปแบบนี้ก็ได้เป็นทุกขลาภนะคะหรือว่าเป็นการงอนง้อกันทะเลาะกันแล้วก็คู่ครองคนรักนะคะมางอนง้อด้วยการให้ของหรือว่าให้เงินให้ทองเป็นการโชคลาภที่ได้มาจากทุกขลาภแบบนี้ก็ได้ก็คือเสียอกเสียใจนะคะหรือว่ามีเรื่องทุกข์ก่อนแล้วถึงจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภนะคะมีความสุขนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะมีเกณฑ์ว่าคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้พบรักได้มีความรักเกิดขึ้นมานะคะส่วนคนมีคู่นั้นนะคะระวังว่าจะมีเรื่องระหองระแหงนะคะมีเรื่องขัดแย้งกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องของการนอกใจปัญหาของการมีกิ๊กมีลักซ้อนมีคนแอบคุยนะคะแล้วคุณก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นลักษณะของคู่กรรมคู่เวรกันนะคะก็คือมีทั้งสุขทั้งทุกข์อะค่ะนะคะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มาชดใช้เวรกรรมซึ่งกันและกันนะคะถ้าคนที่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันชดใช้เวรกรรมหมดแล้วไม่จากเป็นก็จากตายแต่สำหรับคู่เวรคู่กรรมเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนให้ดีได้นะคะเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปยาวๆนะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจนถึงแบบบั้นปลายของชีวิตได้ถ้าหากร่วมกันทำบุญร่วมกันในชาตินี้อยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิดนะคะไปทำบุญร่วมกันเป็นนิดนะคะทำบุญร่วมกับครอบครัวก็ได้จะช่วยเสริมบุญทำให้ดวงชะตาเปลี่ยนนะคะใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วก็จะเสวยบุญที่ทำกันทำร่วมกันในชาตินี้กลายเป็นคู่ที่อยู่กันไปยาวๆนานๆจนถึงบั้นปลายชีวิตได้นะคะต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพต้องให้ระมัดระวังว่าการที่ไม่ดูแลรักษาสุขภาพหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพระวังจะมีปัญหาสุขภาพได้นะคะแล้วก็เรื่องของการนั่งนานทำงานหนักนะคะการที่ทุ่มเททำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานในออฟฟิศนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของกระดูกเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะให้ออกกำลังกายนะคะคนที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็ต้องหมั่นออกกำลังกายเพราะว่าอย่างที่หมอก็บอกว่าการออกกำลังกายรักษาทุกโรคนั่นเองนะคะก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรืออะไรที่น่ากลัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะว่ามีความวิตกกังวลไม่สบายใจทุกข์ใจอันเป็นเนื่องมาจากปัญหาในเรื่องของความรักก็ได้นะคะคิดมากเรื่องความรักนะคะก็เป็นไปได้นะคะต่อไปค่ะเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางถือได้ว่าราบรื่นนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีการเดินทางการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเดินทางเพราะการงานหรือว่าบางคนอาจจะเดินทางอยู่เป็นนิดเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะทำงานขนส่งนะคะหรือว่าทำงานเป็นเซลล์นะคะหรือทำงานที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องเดินทางข้ามประเทศอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็ถือได้ว่าการเดินทางมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์การเดินทางแต่ว่าก็ไม่ได้มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเดินทางได้เป็นตามปกตินะคะเอาละค่ะก็พอที่จะได้คำทำนายคำพยากรณ์จากหน้าไพ่นะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคม2565นี้นะคะโดยครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ฝากกดติดตามนะคะให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนฝากติดตามคลิปหน้าด้วยวันนี้ก็ขอลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crue ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ